สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นดีเจเพชรจ้าลงทุนสร้างร้านกาแฟในบ้านเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบครับสำหรับครอบครัวของดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยและภรรยาสาวนิวเคลียร์หันษาเพราะว่าบ้านนี้น่ารักอบอุ่นมากแถมยังขึ้นชื่อเรื่องสายเปล่ะครับเพราะเปกันเก่งตั้งแต่ตอนคบเป็นแฟนมาจนถึงลูกหนึ่งเลยซึ่งไม่นานมานี้ก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาอีกแล้วหลังดีเจเพชรจ้าจะสร้างร้านกาแฟในบ้านของตัวเองซึ่งได้ต่อเติมพื้นที่บริเวณหน้าบ้านให้เป็นร้านกาแฟนั่นเองเรียกได้ว่าตกแต่งและใช้พื้นที่คุ้มมากเลยล่ะครับเพราะทุกมุมก็สวยอยู่แล้วตอนนี้ยังมีมุมกาแฟเพิ่มเข้ามาอีกล่าสุดพอเพชรจ้าก็ได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์ร้านกาแฟที่กำลังสร้างพร้อมแคปชั่นว่าวันๆทำแต่ก่อสร้างครับสร้างร้านกาแฟในบ้านฮ่าๆๆท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแซวเลยว่าถึงกับสร้างร้านกาแฟไว้ในบ้านแล้วหรอจะว่ายังไงบ้างเราไปฟังกันเลยครับงานนี้ก็ทำเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเจ๋งอีกท่านบอกว่าขออเมริกาโน่อีกท่านบอกว่าแก้วหนึ่งครับผมอีกท่านบอกว่าไปส่งข้าวน้องไทกาดิสนีย์งวดหน้าได้กาแฟกลับสักแก้วคงดีอีกท่านบอกว่าจัดไปอีกท่านบอกว่าทำบ้านโฟมสิครับเสียดายครับอีกท่านบอกว่าไอเดียเก๋อีกท่านบอกว่าร้านเลยรอคะอีกท่านบอกว่าอยากไปกินกาแฟบ้านพี่ก้าครับอีกท่านบอกว่ารับงานตกแต่งภายในนะคะอีกท่านบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่จะแวะไปกินอีกท่านบอกว่าเสร็จแล้วจัดแลมดรายคอฟฟี่ทริปไปชิมดีไหมครับอีกท่านบอกว่ารับเด็กเฝ้าร้านใหม่ครับเป็นต้นแหมยอมใจความรวยของคุณพ่อจริงๆครับเพราะอยากได้ร้านกาแฟร้านกาแฟก็มาและในยุคแบบนี้ด้วยแล้วกินที่บ้านนี่แหละเนอะปลอดภัยที่สุดเอาเป็นว่าถ้าร้านสร้างเสร็จเมื่อไหร่เราจะรีบนำภาพอัปเดตสวยๆมาฝากแฟนๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ